สีนวลมีธุระปะปังอะไรกับนางสาก็เจรจากันเสียให้เสร็จเถิดเดี๋ยวมื้อหน้าฉันจะแวะมาหาใหม่แถมเอ้ยจะไปไหนล่ะแม่สีนวลน่ะเขาเรียกข้ามาเจรจาชักคู่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยจ้าฉันไม่ใช่คนเรื่องมากกะไลดอกจะรอยายแถมชักคู่เพียงผู้เดียวก็คงจะนานเกินรอฉันก็เลยเรียกแม่สาเนี่ยมาช่วยอีกแรงแต่แม่แถมของฉันไม่เคยแข่งกับใครถ้าแม่สีนวลเห็นว่าแม่สื่อมือใหม่จะหาผัวได้สมใจแม่ก็เอาเถอะจ้ะแม่จ๋าเรากลับเรือนกันเถอะแม่สีนวลจะต้องตาต้องใจชายใดบอกฉันมาเถอะฉันจะสรรหาให้ถูกจริตแม่สีนวลฉันจะหาให้ไม่เกินวันพรุ่ง ฉันชื่นใจที่ยายแถมและแม่สายินดีช่วยฉัน งั้นดิฉันเข้าเรื่องเลยละกัน คือฉันชื่นชอบบุรุษกำยำร่างใหญ่วัยไม่เกิน35ผิวดำผิวแดงฉันไม่ติดแม้ว่าโสดหรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่ขยันทำมาหากินมิสู่ฟินและข้อสำคัญฉันขอถึงประเด็นพระคุณวิ่งจะไม่น่าพูดเลยกระดากโอ้โหโถโถแม่สีนวลไม่ต้องกระดุมกระดากอะไรหรอกจ้าเดี๋ยวฉันจะสรรหาชายที่ต้องใจและถูกปากมาให้กระดากฉันเข้าใจถ่องแท้แล้วล่ะแล้วฉันจะทำให้แม่สีนวลไม่ผิดหวังแม่สื่อใดหาคู่ให้ถูกใจฉันฉันจะสมนาคุณให้อย่างงามและแม้ว่าผิดไปจากใจฉันก็จะมอบสินน้ำใจมิให้เสียแรงถ้ามิได้คู่ฉันก็ถือว่าล้มเหลวจะไม่ขอรับแม้แต่เฟืองเดียวฉันก็มิขอรับแลเสียท่าจะยอมให้เอาขี้เท่ามายีหน้ากลางตลาดให้อับอายหรือจ้ะเอ็งพูดแล้วนั่นฉันจะอยู่พระนครจนถึงวันพระใหญ่อยากจะพาผัวใหม่เนี่ยไปทำบุญตักบาตรร่วมขันฉันรอฟังข่าวดีนะจ๊ะฉันลาละจ้ะลาจ้ะลาละลาจ้ะ